ทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยครับทำบุญทำทานให้คนตาบอดหน่อยนะครับเอาไปซื้ออะไรกินซะทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยครับ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 ทำบุญทำทานซื้อยาให้คนตาบอดหน่อยนะครับช่วยทำบุญทำทานให้คนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานให้คนตาบอดหน่อยนะครับเอาไปซื้ออะไรกินซะคนตาบอดด้วยครับทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยครับทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยครับนี่น้องมีคนให้เงินน้องเยอะแล้วเอาไปเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นผ่านไม่เห็นแล้วเอาไปเนี่ยข่าวนี้แย่เลยนะยื่นมือมาคุณมากครับลุงเรียกพี่ก็พอมั้งพี่อ่อนกับพ่ออีกตั้งเยอะนี่อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่พี่เอาไว้เองซื้อยานะพี่ไปก่อนละขอให้โชคดีนะพี่ครับพี่ก่อนที่พี่จะไปอ่ะผมขอให้พี่ช่วยอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับได้สิน้องมีอะไรอ่ะผมรู้สึกว่ารองเท้าของผมมันหลวมๆอ่ะพี่ช่วยผูกเชือกรองเท้าให้ผมหน่อยได้ไหมหรือว่าถ้าเชือกรองเท้ามันหล่นหายตอนไหนผมก็ไม่รู้แล้วอ่ะครับได้สิเดี๋ยวพี่ผูกให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับพี่ไม่เป็นไรน้องพี่ไปก่อนนะสวัสดีครับพวกคุณมาสัมภาษณ์งานเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ฉันไม่คิดหรอกนะว่าคุณเนี่ยจะมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งเดียวกับพวกเราอ่ะเริ่มสิ
ว่าแต่นี่นายมาสมัครตำแหน่งอะไรพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่าพนักงานทำความสะอาดที่จริงผมคือหัวหน้าแผนกทำความสะอาดครับผมชื่อติ๊กเกอร์ยินดีที่รู้จักนะครับถึงว่าล่ะกลิ่นเหม็นมาแต่ไกลเลยเนาะเฮ้ยติ๊กเกอร์ที่นายใส่รองเท้าอะไรมาเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นแฟชั่นใหม่จากปารีสไม่หรอกฉันเดานะว่าคงเอาเชือกรองเท้าเนี่ยไปใช้แทนเข็มขัดมากกว่าเปล่านะครับผมคาดเข็มขัดมาพวกคุณดูสินี่เขาแค่พูดว่านายอ่ะเอาเชือกรองเท้ามาใส่แทนเข็มขัดแค่นั้นเองอย่าจริงจังสิผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้สิผมไม่มีใครมาแล้วมั้งนี่ฉันถามนายหน่อยเหอะอะไรทำให้นายมั่นใจหรอว่านายเนี่ยจะได้ตำแหน่งงานที่นี่อ่ะใช่ฉันขอถามอีกคนนายไม่อายบ้างเหรอที่มาสมัครงานตำแหน่งนี้เนี่ยฉันว่ามันทำให้เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเสียเวลาเปล่านะจริงด้วยเจ้าของบริษัทเนี้ยเขาเป็นพ่อมดแห่งวงการการเงินเชียวนะเขาปลุกปั้นบริษัทเนี้ยมากับมือนายคงไม่รู้จักสินะแต่ฉันว่านายเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการรับตำแหน่งนี้หรอกคุณว่าไหม yes ผมเห็นด้วย สวัสดีค่ะผู้เข้าสมัครทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อฟ้านะคะขอบคุณผู้เข้าสมัครที่มาในวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าบริษัทของเราจะแจ้งไปอย่างกับฉันชิก็ตามและฉันรู้ว่าพวกคุณยุ่งมากสวัสดีค่ะฉันชื่อแอนนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่รู้จักครับแนนสวัสดีครับผมมุด X ครับยินดีที่รู้จักครับเช่นกันค่ะคุณมดผมติ๊กเกอร์ครับโอ๊ยขอโทษครับสวัสดีครับพวกคุณอย่าลืมนะคะว่าตำแหน่งนี้มีให้สำหรับบุคคลเดียวเท่านั้นพวกคุณห้ามทำพลาดเด็ดขาดอีก5นาทีฉันจะให้พวกคุณทั้ง3คนเข้าสัมภาษณ์กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะดิฉันขอตัวค่ะครับขอบคุณครับเหม็นเฮ้ยฉันมีข้อเสนออะไรให้นายนายเอาเงินนี้ไปซะแล้วก็ออกไปจากที่นี่เพราะว่าฉันกับคุณผู้หญิงนี้มีความสามารถมากกว่านายเยอะขอคุณมากนะครับแต่ผมก็ต้องการงานนี้เหมือนกันคือแม่ผมกำลังป่วยอยู่นะครับโถน่าสงสารจังเลยนะแม่นายป่วยอยู่หรองั้นเอางี้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยให้เงินนายเพิ่มเพราะฉันเห็นว่าแม่นายเนี่ยกำลังป่วยอยู่อืมเอาไปอย่างน้อยนายก็ไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่าไงแต่ฉันคิดว่านายเนี่ยไม่ควรมาทำให้พวกเราเสียเวลาไปมากกว่านี้นะผมขอบคุณมากนะครับแต่ผมต้องพูดตามตรงคือผมไม่ได้ต้องการเงินของคุณนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าทุกอย่างจะดีถ้าเราพยายามและซื่อสัตย์มากพอ นี่นายเวอร์เจอร์อะไรวะซื่อตรงซื่อสัตย์อะไรนั่นสิไร้สาระ ไม่เอาใช่ไหมถ้า
นายอยากกลับบ้านมือเปล่าก็ตามใจเดี๋ยวเรียนทางเราพร้อมที่จะให้พวกคุณเข้าสัมภาษณ์ในขั้นแรกแล้วนะคะรบกวนให้พวกคุณ3คนเดินตามไปที่ห้องประชุมได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะนี่คุณจะสัมภาษณ์พร้อมกันหมดนี่เลยเหรอคะใช่ค่ะทั้ง3คนเลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะเอาล่ะค่ะอย่างที่พวกคุณทราบกันดีนะคะที่พวกคุณมาในวันนี้เพื่อคว้าตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและที่พวกคุณผ่านการคัดเลือกเป็นเพราะว่าประวัติการทำงานของพวกคุณเนี่ยมีความโดดเด่นงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากคุณมดก่อนละกันนะคะสำหรับคุณมดเนี่ยทำยอดขายทะลุเป้าตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาและยังจบปริญญาเอกสาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศน่าทึ่งมากเลยนะคะต่อไปเลยค่ะสำหรับคุณแอนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและยังได้รับรางวัลโฆษณา10รางวัลตลอด5ปีที่ผ่านมาเช่นกันฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่คุณแอนทำไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม้กระทั่งทรายในทะเลทรายเนี่ยฉันก็ขายได้ค่ะเยี่ยมยอดมากค่ะสำหรับผู้เข้าสมัครคนสุดท้ายของเราคุณทิกเกอร์ครับคุณเป็นหัวหน้าแผนกทำความสะอาดและยังเคยได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี2565อีกด้วยใช่ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบสอบถามที่มีเพียงคำถามเดียวใครที่ตอบคำถามไม่ได้จะถูกตัดสิทธิ์การสัมภาษณ์นี้โดยทันทีนะคะคำถามมีอยู่ว่าทำไมคุณถึงคิดว่าตนเองถึงสมควรได้รับตำแหน่งนี้คะเริ่มที่คุณมดก่อนเลยค่ะเพราะผมคิดว่าผมสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 200% ในแต่ละปีด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงสถิติในระบบการเงินทุกระบบผมจึงสมควรได้รับตำแหน่งนี้ครับเยี่ยมค่ะด้วยประสบการณ์ทางการตลาดของดิฉันฉันคิดว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์ด้วยการปล่อยแคมเปญนะคะเน้นจุดขายด้วยวิธีนี้จะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยพุ่งทะยานขึ้น3เท่าในแต่ละปีเลยค่ะสุดยอดนะคะคุณแนน แล้วคุณทิกเกอร์ล่ะคะถ้าผมได้รับตำแหน่งนี้ผมจะถามพนักงานทุกคนเกี่ยวกับความรู้สึกของการทำงานหรือถามข้อเสนอแนะจากพนักงานเพราะคนไปสิหนูไปสิไปออกไปเพราะคนที่มีความสุขในการทำงานจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าแล้วก็ใครจะให้แกเข้ามาในนี้ไอ้หนูคุณครับผมขอเวลาสักหนึ่งทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมมาคุณทิกเกอร์จะทำไงล่ะฝากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมานะครับขอเวลาหนึ่งทีไปเดี๋ยวครับคุณรปภ อย่าทำกับเด็กวันนี้สิครับผมต้องเอาตัวมันออกไปจากที่นี่ครับไม่อย่าเอาออกไปเลยนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะครับผมปล่อยให้มันเพ่นพ่านอยู่ในนี้ไม่ได้หรอกแต่คุณก็ลงไม้ลงมือกับเด็กแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับทิกเกอร์คุณกลับเข้าไปสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้เหลือเวลาแค่5วินาทีเท่านั้นไม่อย่างนั้นคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีผมขอเวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปคุณลมพอปล่อยเด็กไปเถอะครับผมขอไม่ได้หรอกครับมันเป็นกฎระเบียบของบริษัทยังไงผมต้องพามันออกไปตามหน้าที่ของผมถ้าเด็กคนนี้ทำอะไรเสียหายเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับคุณช่วยปล่อยเด็กไปนั่งรอผมก่อนได้ไหมครับห้าผมขอเวลาหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปผมต้องพามันออกไปแล้วและมันต้องชดใช้ค่าเสียหายมาด้วยครับไม่ถ้า
ถ้าเขาทำอะไรเสียหายเดี๋ยวผมจ่ายเองครับ4แป๊บนึงเลยครับคุณทิกเกอร์คุณกำลังจะถูกตัดสิทธิ์แล้วนะผมรู้แต่ว่าไปไปออกไปได้แล้วไม่ได้นะครับเด็กคนยังเด็กอยู่นะครับ3ผมบอกว่ามันเป็นระเบียบของบริษัทไงครับแป๊บนึงนะครับเออคือว่าเด็กคนนี้เป็นหลานผมเองครับ2ต่อให้เขาเป็นหลานของคุณผมก็ต้องพามันออกไปครับผมรู้นะครับว่านี่เป็นระเบียบแต่ช่วยฟังผมก่อนนะครับเด็กคนนี้มากับผมเองครับเข้ามากับคนเหรอครับ1ใช่ครับแป๊บนึงนะครับคือว่าคุณช่วยปล่อยเด็กคนนี้ไปนั่งรอตรงนู้นก่อนได้ไหมครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมตามไปครับมามาทางนี้หนูไปนั่งรอพี่ตรงนู้นนะโทษด้วยนะครับคือเรื่องอยู่ว่าเด็กคนนั้นมันคุ้มไหมคะคุณทิกเกอร์ที่คุณยอมทิ้งสัมภาษณ์สำคัญเพื่อไปช่วยคนอื่นเนี่ยนะแต่ผมขอเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับเด็กคนนั้นต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่ถ้าคุณจะตัดสิทธิ์ผมก็เข้าใจไม่ค่ะเชิญคุณกลับไปนั่งที่ฉันจะให้โอกาสคุณอีกหนึ่งครั้งเอาละค่ะตอนนี้ท่านประธานกำลังเดินทางมาดิฉันเรียนท่านไว้ว่าพวกคุณ3คนอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยนายน่าจะรับเงินผู้รองแต่แรกนะตอนนี้นายได้กลับบ้านมือเปล่าแน่ก็ใช่นะแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันผ่านไปแล้วหรือยังจริงอยู่ที่พวกคุณมีใบปริญญาหรือรางวัลมากมายมาการันตีคุณค่าของพวกคุณแต่ผมคิดว่าใบปริญญาหรือรางวัลเหล่านั้นไม่มีความหมายอะไรเลยพี่ไม่มีความหมายอ่ะฉันว่าเป็นนายมากกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับนี่คุณกำลังล้อเล่นกับพวกเราป่ะเนี่ยพวกเราไม่ได้ล้ออะไรคุณเล่นหรอกค่ะแล้วก็กรุณาอยู่ในความสงบด้วยนะคะแต่ว่าแล้วคุณโกเมศไปไหนหรอคะคุณพ่อผมเหรอคุณพ่อผมเพิ่งเสียผมเลยต้องรับช่วงต่อดูแลบริษัทนี้และอายุผมยังน้อยผมจึงต้องมีผู้ช่วยดูแลบริษัทแห่งนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพราะสาเหตุทางกฎหมายด้วยค่ะเออดิฉันต้องกราบขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะคะดิฉันไม่ทราบจริงๆอะค่ะผมเสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมันจำเป็นหรอคะผู้สมัครของท่านแต่การประเมินผลมันได้เริ่มตั้งแต่เช้าก่อนที่พวกคุณทุกคนจะเดินเข้ามาในบริษัทแห่งนี้ครับหมายความว่าไงคะคุณผู้หญิงครับคุณเป็นอัจฉริยะด้านการตลาดใช่ไหมครับส่วนคุณก็เป็นเทพในด้านเศรษฐศาสตร์สินะครับแต่ผมจะแจ้งว่าพวกคุณไม่มีสิ่งที่เราต้องการเลยในตำแหน่งผู้จัดการเชิญพวกคุณออกไปได้แล้วครับหมายความว่าไงคะนี่คุณเรียกพวกเรามาเพื่อฆ่าเวลางั้นเหรอนี่รู้ไหมเดี๋ยวพวกคุณน่ะได้รับหนังสือจากทนายผมแน่นอนเรื่องนั้นผมไม่กลัวหรอกครับ
แต่ผมจะบอกแล้วพวกคุณสักหน่อยเผื่อพวกคุณจะจำไม่ได้ว่าเมื่อเช้านี้พวกคุณเพิ่งขโมยเงินจากเด็กขอทานตาบอดซึ่งเด็กคนนั้นก็คือผมเองพวกคุณเอาเงินผมไป 3,000 บาทถ้าพวกคุณจะเล่นแบบนั้นก็เชิญตามสบายทนายของผมก็รับพวกคุณแล้วเหมือนกันก็ได้ไปเลยเดี๋ยวเวลาจริงฉันขอตัวนะขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะคุณทิกเกอร์คุณยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อช่วยเด็กคนนึงทั้งที่คุณไม่เคยรู้จักเลยยอมเสี่ยงแม้กระทั่งโอกาสหน้าที่การงานฉันดีใจจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ได้ตำแหน่งนั้นฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับพี่ครับผมมีอะไรจะให้พี่นะครับนั่นชื่อรองเท้าผมนี่ฉันต้องขอขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะคุณทิกเกอร์ที่ช่วยคุณเพิ่มพูนเอาไว้คุณเป็นคนจิตใจดีมากๆเลยค่ะผมต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับสำหรับงานตำแหน่งนี้ผมยินดีเช่นกันที่ได้ร่วมงานกับพี่